เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เดี๋ยวว่ากันในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับจะสวนทางกับผลตอบแทนที่เริ่มจะลดลงได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์กิตติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัล นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะหารายชื่อผู้โชคดีโดยใช้การสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีหลังจากนั้นก็จะติดต่อกลับไปนะครับรางวัลวันนี้จะเป็นกระปุกออมสินต่อยอดการออมแล้วก็กระปุกออมสินตู้ ATM นะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินช่วงท้ายปีด้วยสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคาที่เปิดรับฝากคือหน่วยละ100บาทด้วยกันเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีการออกรางวัลพิเศษครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งนะครับจำนวนโดยรางวัลพิเศษนี้จะมีอยู่10ล้านบาทมี10รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาทรวมแล้วเป็นมูลค่าทั้งหมด10ล้านบาทด้วยกันจะออกรางวัลในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินส่งท้ายปีด้วยสลากออมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับราคาที่เปิดรับฝากคือหน่วยละ100บาทเปิดรับฝากจนถึงวันที่29ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับจะมีการออกรางวัลพิเศษครั้งที่2นะครับอีกจำนวน10รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมมูลค่า10ล้านบาทโดยรางวัลดังกล่าวเนี่ยจะออกในวันที่30ธันวาคมนี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เชิญชวนให้ออมเงินส่งท้ายปีด้วยการฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากแบบมีใบสลากนะครับคำถามคือจะมีการออกรางวัลพิเศษครั้งที่2อีกครั้งนึงเนี่ยจะออกในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวสารดีๆถึงท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนออมเงินส่งท้ายปีด้วยสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับเป็นสลากแบบมีใบสลากราคาที่เปิดรับฝากคือหน่วยละ100บาทนะครับไม่มีการจำกัดวงเงินระยะเวลาในการฝากนาน2ปีด้วยการอัตราดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ2ปีแล้วจะได้รับหน่วยละ 0.10 บาทหรือ10สตางค์นะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเลขสลากรวมทั้งสิ้น24ครั้งและมีโอกาสได้ร่วมในการถูกรางวัลพิเศษจำนวน อีก20รางวัล นะครับรางวัลละ1ล้านบาทโดยการเปิดรับฝากจะเปิดจนถึงวันที่29ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับบริษัทในเครือของ CK Power จำกัดมหาชน2บริษัทนะครับคือบริษัทไสยบุรี Power จำกัด XPCL และบริษัทไฟฟ้าน้ำเงิน2จำกัดนะครับได้ออกมาแถลงครับว่าทางบริษัทไสยบุรีพาวเวอร์จำกัดหรือว่า XPCL ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำไสยบุรีแล้วก็บริษัทไฟฟ้าน้ำเงิน2จำกัดหรือว่า NN2 ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงิน2ในประเทศลาวนะครับได้ประสบความสำเร็จอีกระดับหนึ่งโดยได้รับ ISO จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษนะครับรวมทั้งสิ้น4ใบด้วยกันซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการในการทำงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทในเครือ CK Power ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเท่ากับระดับสากล นะครับซึ่งได้มีการคำนึงถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานสะอาดเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทยนะครับที่จะมุ่งสู่สังคมการเป็นสังคมปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2608นะครับแล้วก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยนะครับเมื่อเร็วนี้ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือว่า OR นะครับได้จัดทำโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาหรือว่าโซล่ารูฟท็อปนะครับโดยจะมีการติดตั้งแผงโซล่าและอุปกรณ์ต่างๆของระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง
มีการปรับปรุงการเสริมโครงสร้างหลังคาก่อนที่จะติดตั้งนะครับเพื่อที่จะนำกระแสไฟฟ้าที่ได้ไปจ่ายในพื้นที่ของท่าเรือกรุงเทพโดยทาง OR จะเป็นผู้ลงทุนแล้วก็ดำเนินการติดตั้งและจำหน่ายไฟฟ้าให้กับท่าเรือกรุงเทพในราคาพิเศษนะครับตลอดระยะเวลานาน15ปีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาแล้วนะครับอุปกรณ์ทั้งหมด OR ก็จะส่งมอบให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลและเป็นเจ้าของต่อไปนะครับรวมถึงเป็นผู้ใช้งานเองด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้าของการท่าเรือลดลงไปนะครับร้อยละ50และคาดว่าในอนาคตอาจจะขยายการใช้โซลาร์เซลล์ไปยังท่าเรือแหลมฉบังด้วยนะครับนางวสุการวิสารสวัสดิ์ครับรักษาการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.ได้เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบสย.จนถึงวันที่13ธันวาคม2564ที่ผ่านมานะครับว่ามียอดการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อ 234,992 ล้านบาทสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ได้จำนวน 207,537 รายด้วยกันและมีการอนุมัติหนังสือค้ำประกันสินเชื่อหรือว่า LG จำนวน 224,104 ฉบับนะครับนอกจากนี้ครับยังได้เพิ่มบทบาทการเป็นเพื่อนคู่คิดให้ธุรกิจที่กำลังประสบปัญหาด้านเงินทุนด้านสภาพคล่องโดยใช้ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินหรือ SME หรือว่าบสย. FA Center ในทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการหรือว่า SME ฟรีอีกด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลปรากฏว่าสวนทางกับผลตอบแทนเกิดอะไรขึ้นนะครับพูดคุยกับอาจารย์กิตติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนด้วยนะครับตอนนี้พร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณกิตติพัฒน์ครับมาเป็นสวนทางกันที่ท่าไหนฮะอาจารย์ฮะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องบิตคอยน์กันใช่ไหมครับใช่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 คือบิตคอยน์เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะมันเป็นลักษณะของการที่เขาทำเป็นคอยน์ที่รันอยู่บนบล็อกเชนครับนี่ต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าบล็อกเชนเนี่ยคืออะไรข้อดีก็คือการเชื่อมโยงใช่มันคือการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปด้วยกันนะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราสร้างนะครับคอยขึ้นมาที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์คอยแล้วให้มันวิ่งอยู่บน เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่กระจายกันอยู่ทั่วโลกแล้วเมื่อก็ตามมีการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการโอนเงินนะครับหรือการจะเปลี่ยนมือของคอยเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดการคอนเฟิร์มธุรกรรมเนี่ยจากทุกๆเครื่องด้วยกันเพราะนั้นความน่าสนใจของมันก็คือว่าการที่ทำให้ไม่มีใครเข้าไปเรียกว่าเข้าไปแก้ไขบิดเบือนด้วยตัวเองได้เพราะมันต้องอาศัยประชามติของทุกๆเครื่องบนโลกใบนี้นะครับในการที่จัดการกับมันนะครับมันก็เลยกลายเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือขึ้นเอาง่ายคือว่าพอไม่มีคนไปยุ่งกับมันได้แล้วทุกคนต้องทำต้องเรียกว่าต้องช่วยกันคือต้องลงประชามติด้วยกันเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะไปต่อเปลี่ยนอะไรได้มันก็เลยเกิดกระบวนการสร้างคอยตัวหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าบิตคอยในตอนแรกนะครับโดยเจ้าบิตคอยเนี่ยถูกปล่อยออกมาเนี่ยนะครับโดยคุณซาโตชิเนี่ยมันก็ทำให้ถูกอยู่ในนั้นแล้วเนื่องจากว่าเจ้าบิตคอยเนี่ยออกมาแล้วเขาจำกัดจำนวนและจะมีคอยใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้เรื่อยๆก็ต่อเมื่อมีการขุดบิตคอยการขุดบิตคอยหมายความว่าเราจะต้องมีการแก้สมการคณิตศาสตร์โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงดังคุณพีรพัฒน์จะเห็นว่ามันจะมีการสร้างคอยขึ้นมาได้ใหม่ๆแต่ว่ามันไม่เยอะทีนี้จินตนาการกลับมาเปรียบเทียบกับเงินในปัจจุบันที่เราใช้กันเนาะเงินในปัจจุบันที่เราใช้กันเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาโดยธนาคารกลางเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยหรือถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฟดเนี่ยนะครับเฟดเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดปริมาณแต่ว่าเราเชื่อมั่นในตัวเฟดหรือในตัวธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าก็คือหน่วยงานของรัฐถ้ามีกฎหมายรองรับเนาะแล้วเราก็เชื่อมันว่าโอเคเขาจะทำให้ปริมาณเงินในระบบเนี่ยมีปริมาณที่เพียงพอต่อธุรกรรมธุรกรรมหมายความว่าการซื้อขายการแลกเปลี่ยนหรือการลงทุนต่างๆแล้วเราจะเห็นว่าเงินพวกนี้มันจะถูกควบคุมโดยธนาคารกลางแต่ละประเทศการที่เอาเงินบาทไปใช้ในแต่ละประเทศต่างๆมันจึงต้องมีระบบแลกเปลี่ยนนะฮะหรือ exchange เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะข้ามไปแล้วไปซื้อของที่ญี่ปุ่นเราก็ต้องแลกเปลี่ยนนี่ย้อนกลับมาในลักษณะของบล็อกเชนกับบิตคอยนะฮะบิตคอยเนี่ยพอเข้ามาในบล็อกเชนเข้ามาอยู่ในเชนที่มีกันทั่วโลกแล้วปุ๊บเนี่ย
ก็บิตคอยน์เนี่ยมันถูกสามารถถูกใช้ไปทั่วโลกได้นะครับโดยที่ไม่มีธนาคารกลางไหนเข้ามายุ่งกับมันได้เลยดังนั้นมันจะมีคุณมันจะมีราคามันจะมีค่าขึ้นมาก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับในกับมันเขาเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าคนเชื่อว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันมีค่าเราทุกคนซื้อหรือทุกคนมั่นใจกับมันมันก็มีค่าครับนะครับมันจะคล้ายๆกับทองคำขึ้นมาเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยก็มีลักษณะเดียวกันมันคือโลหะชนิดหนึ่งจริงมันก็โลหะกระจัดกระจายนี่แหละแต่ตั้งแต่โบราณนาฬิกามาแล้วเราเชื่อว่าอุ้ยทองคำมันคือของมีค่ามากๆใครถือทองเนี่ยไปที่ไหนใครก็ยอมรับนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อทุกคนยอมรับมันหมดทั้งโลกนะครับมันก็เลยทำให้ทองคำมีราคาขึ้นมาบิตคอยน์ก็มีลักษณะแบบนั้นนะครับก็คือว่าตัวมันเองเนี่ยถูกน่าเชื่อถือในการที่มีคนเนี่ยนะครับในการที่เก็บบิตคอยน์เอาไว้นะครับแล้วก็เอามาปล่อยมาลงทุนกันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราเห็นราคาบิตคอยน์เนี่ยจะสังเกตว่าบิตคอยน์เนี่ยที่ซื้อขายกันส่วนใหญ่ในวันนี้เขาเรียกว่าเป็นบิตคอยน์ในตลาดรอง oh. แต่เพราะว่าอะไรตลาดแรกนี่คือครั้งแรกที่บิตคอยน์ออกมาถูกไหมครับและมีการขุดออกมาเรื่อยๆแบบนั้นเรียกว่าตลาดแรกที่มันมีจำนวนจำกัดแต่ว่าวันนี้ถ้าเราอยากจะได้บิตคอยน์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่ไปตั้งเหมืองขุดกับเขาบ้างนะครับ แต่ซึ่งต้องลงทุนสูงแล้วก็เหนื่อยมากแล้วยุ่งยากมากเราก็สามารถที่จะไปเปิดบัญชีในพวก exchange ต่างๆอย่างในเมืองไทยก็มีพวกBitKub หรือสตางอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเปิดบัญชีแล้วก็มีการยืนยันตัวตนด้วยนะครับก็คือเหมือนเปิดบัญชีหุ้นเลยนะครับ มีต้อง KYC Know Your Client นะฮะก็จะมีทำแบบทดสอบความเสี่ยงนะครับมีเรื่องทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้องเอาเงินบาทเราเนี่ยฝากเข้าไปในBitKubหรือว่าในพวกสตางก่อนคือพวกนี้ต้องเช็คดีๆนะครับเพราะว่าหลายอันเนี่ยมันถูกรับรองโดยกลต.ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าอย่างถ้าเกิดเป็นBinanceอย่างเงี้ยมันเป็น World Class มันเป็นระดับโลกนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะไม่ถูกควบคุ้มครองโดยกฎหมายไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนจะลงในBinanceก็ได้มันอิสระกว่าแต่หลายคนก็ยังเลือกลงทุนผ่านที่BitKubในบ้านเรานะครับก็มีอย่างนั้นเหมือนกันทีเนี้ยไอ้เจ้าคอยแบบนี้พอมันเกิดขึ้นปุ๊บสกุลแรกที่ทุกคนรู้จักแล้วชอบกันก็คือตัวบิตคอยถูกไหมครับครับจากนั้นเนี่ยก็เลยมีอีกวงหนึ่งขึ้นมาก็คือฝั่งที่เรียกว่าเป็นอีเธอเรียมอีเธอเรียมเนี่ยนะครับก็คือคนที่เคยสร้างบิตคอยเดิมนี่แหละนะครับก็เข้ามาพัฒนาต่อโดยพยายามที่จะให้มันอิสระมากขึ้นคือให้มันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยการทำสมาร์ทคอนแทรคสมาร์ทคอนแทรคก็คือสามารถใส่เงื่อนไขคือพัฒนาเงื่อนไขต่างใส่เป็นสัญญานะครับที่ใส่เข้าไปในตัวระบบบล็อกเชนดังนั้นเนี่ยมันสามารถมีอะไรบางอย่างที่เรายืดหยุ่นได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับมันสามารถเช่นเมื่อผ่านไปแล้วกี่ปีมันจะมีการเรียกว่าเบิร์นเหรียญเบิร์นเหรียญก็คือจะมีการทำลายซัพพลายคือสมมติว่าเราปล่อยเหรียญออกไปในนั้นเนี่ยประมาณ1,000 ล้านเหรียญหรือ1,000 ล้านคอยเราอยากให้ราคามันแพงขึ้นแล้วก็ต้องลดปริมาณเหรียญลงสมมติว่ามันไม่มีคนนิยมเหรียญที่เราปล่อยเข้าไปนะครับมีคนเล่นอยู่กันสักกลุ่มหนึ่งราคามันก็เลยไม่ขึ้นสักทีหนึ่งวิธีการก็คือว่ามันก็ต้องเบิร์นเหรียญแต่ว่าการเบิร์นเหรียญแบบนี้มันสามารถทำเป็นสมาร์ทคอนแทรคคือเราตกลงกันไว้ก่อนแจ้งทุกคนในไวท์เพเปอร์กันว่าเฮ้ยมันสามารถทำได้นะครับแล้วก็เอาเหรียญพวกนี้ให้มันลดลงพอมันลดลงราคามันก็ขยับขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตนะครับตัวบิตคอยเนี่ยจะไม่มีใครไปยุ่งกับมันได้เพราะนั้นจะสังเกตดีๆว่านักลงทุนจะเล่นบิตคอยเยอะแต่ว่าในฝั่งที่มาฝั่งอีเธอเรียมบ้างมาอะไรบ้างพวกนี้ก็จะถูกเรียกว่าอ่อนตัวมากขึ้นแล้วมีบางเหรียญ นะครับที่มีลักษณะของการที่มีคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเหรียญหรือลดเหรียญได้คล้ายกับแบงค์ชาติอ๋ออย่างนั้นเลยนะครับคือมันนิดเดียวได้ได้ฮะรวมถึงยังมีอีกกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่าวานเนี่ยหมายถึงว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีเรียกว่ามีคอยอยู่ในมือเยอะมากครับเยอะอาจจะถึงขั้น 20-30% ของจำนวนคอยที่มีในตลาดคนกลุ่มนี้ก็สามารถปล่อยคอยออกมาหรือดึงคอยออกทำให้ราคามันขึ้นลงหรือว่าได้นะฮะดังนั้นการซื้อและที่สำคัญคือไอ้ตลาดพวกนี้เวลาเราซื้อขายกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นตลาดที่เป็น exchange แบบถูกกฎหมายอย่างที่เราบอกอย่างเช่นใน BitKub หรือในเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างBinanceเนี่ยพวกนี้ราคาขึ้นลงเนี่ยเขาไม่สนใจนะครับว่ามันจะขึ้นเกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ลงกว่ากี่เปอร์เซ็นต์มันผิดกับตลาดหุ้นตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะมีการแคปเพดานเอาไว้นะฮะมี
ระดับสูงไม่เกินกว่าชิลลิงแล้วก็ราคาขึ้นไปมีแบบนี้ปุ๊บมันจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเข้าใจนิดนึงหุ้นเวลาที่มันตื่นมันขึ้นแบบกระทันหันเกินไปเนี่ยเขาต้องการไม่ให้มันมีเกิดประเด็นขึ้นมาก็เลยมีเพดานเอาไว้เช่นที่อาจารย์บอกนะครับใช่ใช่แต่ว่าเวลามันลงเช่นใครจะปั่นลงเนี่ยก็จะลงไม่ต่ำไปกว่า 30% ของราคาก่อนหน้าไม่ได้นี่คือในตลาดทุนครับครับแต่ในตลาดคอยเนี่ยไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยมีหน้าจะเห็นเลยว่าโอ้มีหน้าราคามันขึ้นคือมันขึ้นปุ๊บแต่ว่ามันลงแบบโอ้โหใจหายคือแบบมันลงได้แบบว่าอย่างนั้นดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนึงที่ทำให้วันนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็มันดีนะคือถ้าฉันก็ไปแล้วถูกทางถ้าถูกทางก็มันแหละถูกทางฉันก็รวยได้ใช่แต่มันก็เลยเหมาะมันก็เลยถ้าคุณลูกจะสังเกตนักลงทุนหลายๆคนก็จะประณามนะการลงทุนในคอยเหล่านี้ว่าเฮ้ยนี่มันบ่อนชัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือใช่มันคือเหมือนการเก็งกำไรเลยแต่ว่าจริงๆมันก็มีประโยชน์ในมิติในกลุ่มอิตาเลียนเนี่ยเขาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนไปด้วยเช่นเราสามารถที่จะเข้าไปในวงไปเล่นเกมก็จะมีเกมและมีโลกเสมือนจริงอย่างในเฟเวอร์นะครับมีการมีตัวตนจริงๆอยู่ในเกมอยู่ในกลุ่มเหล่านั้นแล้วก็ใช้พวกอีเทอร์เรียมเนี่ยในการเป็นสื่อในการซื้อขายในนั้นเพราะว่าในเมืองเหล่านั้นหรือในกิจกรรมหรือธุรกรรมหรือในเกมเหล่านั้นเนี่ยมันเอาเงินบาทจริงๆเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็จะต้องมีการจ้างสตาฟหรือเป็นพวกหรือการใช้คอยอย่างเงี้ยนะครับขึ้นมาแล้วก็มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในเกมนะครับเพราะนั้นพวกนี้ก็ถูกเอามาใช้แล้วตอนหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการทำเหรียญที่ว่าเหรียญมีมนะฮะเหรียญมีมเนี่ยก็เป็นเหรียญที่ออกมาล้อเลียนมาเรียนแบบนะครับอย่างพวกชิบะอินุที่เราเรียกว่าเป็นดอจคอยที่อีลอนมัสก์ชอบพูดถึงบ่อยๆแล้วก็สนับสนุนเจ้าชิบะอินุหรือดอจคอยเนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกคอยตัวหนึ่งเหมือนกันที่คนกำลังนิยมมากนะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่ามันสามารถเพิ่มปริมาณได้และลดปริมาณได้ดังนั้นเนี่ยมันถูกมานิปูเลตได้แน่นอนแล้วก็ตัวอีลอนมัสก์เองก็อยากให้ตัวนี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงการซื้อขายสินค้าจริงๆได้นะครับดังนั้นทุกวันนี้ถ้าถามว่าในมุมของนักลงทุนเนี่ยเราสนุกก็เราสนุกกับการได้ลงทุนแล้วก็เปิดบัญชีกับบิตครับนะครับเรายืนยันตัวตนแล้วในนั้นก็จะมีเหรียญมีคอยให้เราเลือก 20-30 ตัวด้วยซ้ำไปนะครับแต่เดียวกันพวกผู้ที่คุมกฎต่างๆอย่างแบงค์ชาติอย่างเงี้ยและทั่วโลกแทบจะประสานเสียงกันเลยว่าไม่สนับสนุนนะจ๊ะนะครับนะยกเว้นบางประเทศที่สกุลเงินจริงๆเขามันเรียกว่ามันไม่มีการยอมรับแล้วอ่ะเขาก็จะมาสนับสนุนเช่นรับบิตคอยในการซื้อขายในประเทศเขาแต่ว่าในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกจะไม่ยอมรับนะครับและพยายามจะเอาระบบบล็อกเชนเนี่ยมาทำอิเล็กทรอนิกส์คอยที่เป็นเหรียญของประเทศเองครับอย่างประเทศไทยเราก็ทำนะครับเป็นแต่ว่าผมเข้าใจว่าน่าจะเริ่มปล่อยออกมาแล้วแต่ยังไม่เป็นที่นิยมในการใช้กันก็จะเป็นบาทคอยเป็นโครงการที่ทดลองในกลุ่มนะฮะแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยจะใช้วิธีการยืนยันธุรกรรมด้วยระบบของแบงกิ้งก็คือให้พวกธนาคารเนี่ยทำการยืนยันธุรกรรมของบล็อกเชนของตัวระบบบาทเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะที่จะมีลักษณะแบบนี้นะครับฟังแล้วก็ยัง ก็ยากไหมยากเหมือนกันแล้วก็ความเสี่ยงสูงไหมสูงนะฮะอาจารย์นี่พูดอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยใช่นั่นเด็กครับต้องดูกราฟอย่างเดียวคือมันไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานหลักๆส่วนใหญ่ก็จะไปอิงแบบเช่นอย่างบิตคอยน์อย่างที่นิยมมาบิตคอยน์ก็จะไปเทียบคล้ายๆเป็นทองคำจะไปอิงกับดอลลาร์มั่งดอลลาร์ออนบิตคอยน์แข็งบิตคอยน์อันเนี้ยมากกว่าครับที่คนไปร่วมกันแล้วก็เรายังเชื่อมั่นว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามันพูฟหรือพิสูจน์ตัวตนและยืนยันได้ว่าคือตอนนี้มันเหมือนช่วงฝุ่นตลบอะคุณพีรพัฒน์ครับช่วงฝุ่นตลบคือมันยังจับต้นชนปลายกันไม่ถูกเดี๋ยวแม้แต่คุณพีรพัฒน์งงเลยฮะผมลิ้นสอนเด็กๆเนี่ยก็งงทุกวันนะมันมีเหรียญใหม่เกิดขึ้นทุกวันนะครับต้องมานั่งจัดกลุ่มระบบให้เด็กๆเข้าใจว่าเฮ้ยไอเหรียญแบบนี้คืออย่างนี้ที่มาคืออย่างนี้เพื่อทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้าใจเพราะว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราคงหลีกเลี่ยงการเอาพวกนี้มาใช้เป็นในชีวิตประจำวันไม่ได้เพียงแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยมันอีกกี่ปี2ปี3ปีหรือว่าอีก10ปีติดตามกันแต่ว่ามันมาได้ครับได้ครับเอาละครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับก็เรื่องราวของสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับท่านผู้ฟังใครสนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมเฉลยคำถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับเชิญชวนออมเงินส่งท้ายปีด้วยสลากออมสินพิเศษ2ปี
แล้วก็จะมีการจับรางวัลพิเศษครั้งที่2คำถามคือในวันที่เท่าไหร่นะครับคำตอบคือ30ธันวาคม2564ครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ